คือพรุ่งนี้ฉันทำงานที่โรงเรียนวันสุดท้ายแล้วแล้วก็ยังมีงานแจกทุนนักเรียนดีเด่นมีผู้ใหญ่ใจดีมาแจกทุนให้นักเรียนเป็นแสนเลยนะยายนี่ค่ะคุณครูดอกปีบพวกเรารู้ว่าคุณครูสารพีชอบดอกปีบพวกเราเลยทำมาให้ค่ะโอ้โหขอบใจนะจ๊ะเด็กแก่คุณสารพีครับครูจะไม่มาสอนที่โรงเรียนแล้วหรอครับครูเป็นลูกจ้างชั่วคราวอ่ะก็คงไม่ได้มาแล้วล่ะพวกเราจะไม่ลืมคุณสารพีเลยค่ะโอ้ยครูก็ไม่ลืมทุกคนหรอกคิดถึงนะต้องตั้งใจเรียนรู้ไหมครูไม่อยู่เนี่ยฮะขอโทษค่ะเป็นไรป่ะครับเป็นไรป่ะเป็นไรไม่เป็นไรค่ะคุณเป็นไรไหมไม่เป็นไรครับเฮ้ยคุณนี่คุณอีกแล้วเหรอเนี่ยมาป่วนอะไรแถวนี้เนี่ยป่วนป่วนเหรอที่ฉันเดินถือของฉันมาดีๆอ่ะคุณมาตัดหน้าฉันอ่ะผมเดินของผมมาดีๆคุณนั่นแหละยกของมาชนผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณไทวันสวัสดีครับท่านประธานครับเกิดอะไรขึ้นเนี่ยครับไม่มีอะไรอ่ะคือพอดีเหมือนคุณครูเขารีบๆนะครับแล้วก็เลยมายกของแล้วก็ล้มจับกบอยู่ตรงเนี้ยครูสารพีเขาหน้าทำอะไรก็ระวังหน่อยนะคะอันนี้ครูสารพีครับชื่อสารพีเหรอเชิญคุณเทวันเข้าข้างในดีกว่าครับตอนนี้อากาศมันร้อนนะครับเชิญเลยครับครับเชิญครับเชิญเลยครับเชิญครับเชิญครับเทวันเชิญครับเทวันเป็นคนใกล้ตัวที่คุ้นเคยมันดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดีวันนี้ที่กว่าจะรู้ว่าเธอสำคัญเธอก็กลายเป็นดั่งลมหายใจเธอคือความจริงยิ่งกว่าความฝันเธอทำให้ฉัน